หลวงพ่อเงินบางคารพิมพ์คีตาเวลาเราดูพระหลวงพ่อเงินนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพิจารณาจากสันฐานการตั้งแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าการหล่อพระเนี่ยเขาจะใช้วิธีการเทหยอดลงไปพอเทหยอดเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นถึงกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม นะครับเพราะว่าถ้าเป็นพิมพ์ขี้ตาเนี่ยตามที่เรารับรู้กันมาก็ว่าหล่อทีละองค์ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าลักษณะของการเทลงไปในเในบ้าในบล็อกแม่พิมพ์นะเพื่อสำลอกเทียนเนี่ยนะครับมันจะเกิดร่องรอยของอะไรใช่ไหมเออเห็นไหมมันจะเป็นร่องรอยของคล้ายๆกับทางน้ําไหลใช่ไหมครับ นี่ค่ะคือลักษณะของการหล่อโบราณอย่างแท้จริงซึ่งกระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยเราไม่จาเป็นไปฟังคนที่เขาบอกว่าเก๊เก๋เกแต่เราดูถึงกระบวนการผลิตว่าเวลาเขาเทนะครับหลอ่อหล่อพระเนี่ยเขาเทไออะไรโลหะที่หลอมเหลวใช่ไหมในบ้าในในเบ้าในบล็บอกแม่พิมพ์เนี่ยนะฮะ แล้วมันก็จะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมล่องรอยของเขาเขาจะเกิดเนี่ยว่ากลายเป็นทางน้ําไหลอย,อย่างเงี้ยใช่ไหมเออนี่แหละคือสิ่งง่ายๆที่หลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเราจะพิจารณาจากกระบวนการผลิตนะเห็นไหมพอเรารู้จ่ากระบวนการผลิตเนี่ยเป็นแบบดั้งเดิมแบบโบราณเนี่ยเราก็จะเข้าใจละแล้วลทีนี้เรามาดูว่า เนื้อหามวลสารเนื้อหาของโลหะเนี่ยมันถึงยุคหรือเปล่าความเก่ามันได้หรือเปล่าก็นี่ไงนี่คือพระที่สร้างราวช่วงปี2460้ยใช่ไหมครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่ามันง่ายมากที่จะเรียนรู้ในในลักษณะของกระบวนการผลิตใช่ไหมครับเห็นไหมว่าเวลาเขาเทมันจะเกิดเป็นทางน้ำไหลขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเออ คือการสําลอกเทียนออกไปแล้วมันก็จะเห็นร่องรอยใช่ไหมว่าโลหะที่เขาเทลงมามันค่อยๆไหลลงมาใช่ไหมเพื่อนๆเ,เคยเห็นสารคาดีเวลาภูเขาไฟระเบิดแล้วเกิดาลาวาใช่ไหมครับลาวาหลอมเหลวอะ่ะใช่ไหมฮะเห็นไหมว่าพอจะเข้าใจไหมจริงๆที่ผมสื่อเนี่ย เพราะว่าเวลาเราเรียนรู้เนี่ยเราจะมาดูแบบนี้เลยว่าตำหนิอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้นะซึ่งความเป็นจริงแล้วมันมันมันไม่ใช่อะ่ะเพราะว่ากระบวนการผลิตแบบหล่อบโบราณเนี่ยมันเป็นการสร้างงานแบบแฮนด์เมดเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับทีละชิ้นทีละชิ้นดังนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างที่เราจะเห็นว่าไอ้เม็ดเดือดอย่างเงี้ยใช่ไหมที่มันขึ้นเนี่ยในแต่ละองค์ก็จะขึ้นไม่เหมือนกัน อ่าแล้วร่องรอยของการแต่งแม่พิมพ์ก่อนที่จะเอามาเทใช่ไหมอ่าถ้ามีการแต่งแม่พิมพ์ที่คมชัดเนี่ยเราก็จะเห็นเลยใช่ไหมครับแล้วกระบวนการแต่งพระหลังจากที่หล่อมาแล้วเนี่ยก็จะมีอีกเช่นกันใช่ไหมครับถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นร่องรอยของทางน้ําไหลอย่างที่ผมอธิบายแต่แต่ต้นใช่ไหมครับการเทยอดทีละองค์เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมว่า พอเราจับจุดตรงนี้ได้เพื่อนๆก็จะเข้าใจว่าลักษณะของการสร้างเนี่ยเป็นการสร้างพระในยุคช่วงไหนอย่าลืมนะครับว่าพระหลวงพ่อเงินเนี่ยไม่ได้มีการสร้างแค่วารละเดียวแต่มีการสร้างเฉลิมฉลองทุกๆุกปีและที่สำคัญก็คือว่าแทบจะทุกวัดนะครับในจังหวัดพิจิตรได้มาขอบารมีของหลวงพ่อเงินพุทธโชดน,นะครับในการสร้างอะไร สาธานณนปัสสนสถานต่างๆใช่ไหมครับเอาละครับเห็นไหมว่าธรรมชาติมันหลอกเราไม่ได้แล้วทีนี้เมื่อเพื่อนๆดูเป็นแล้วเพื่อนๆจะต้องไปหาใบเซอร์มาประกอบกับพระอีกหรือไม่นะครับมันจำเป็นจะต้องมีใบเซอร์มากำกับหรือเปล่าแล้วก็การออกใบเซอร์เนี่ย เพื่อนๆจะรู้ได้ยังไงว่าใบเซอร์นั้นน่ะมันสามารถที่จะทําให้พระของเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นพระแท้สมบูรณ์แบบได้สถาบันที่ออกใบเซอร์เนี่ยมีอะไรรับประกันการันตีถึงมาตรฐานเพราะว่าวันนี้เนี่ยการเรียนการสอนมันก็ยังไม่มีมาตรฐานแต่ละสำนักก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นตัวที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจได้เหมือนๆกัน ใช่ไหมครับสรุปแล้วก็คือว่าเราต้องเห็นของจริงเห็นของจริงแล้วก็หาวัสดุเทียบเคียงให้ได้นะครับว่าโลหะเก่าร้อปีเป็นอย่างไรใช่ไหมครับทองเหลือง1 0 0ปีเป็นเช่นไรแล้วกระบวนการผลิตมันก็จะสง่งส่งส่ง,สงอะไรทำให้เราเข้าใจถึง สิ่งที่เราเห็นอยู่ในมือว่าพระของเพื่อนๆนี่จะแท้หรือว่าจะไม่แท้เพื่อนๆก็จะตอบได้ดังนั้นถ้าคนที่มีพื้นความรู้เหมือนกันได้มาเห็นเหมือนๆกันใช่ไหมครับมาชมคลิปนี้เหมือนกันทุกคนก็สามารถตอบได้ว่ามันแท้เพราะอะไรมันแท้เพราะกระบวนการผลิตมันแท้เพราะโลหะความเก่าใช่ไหมมันแท้เพราะ เออมันแท้เพราะอะไรเห็นไหมครับว่าการแต่งเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะเพื่อนๆจะเห็นว่าการเย็นตัวของของโลหะใช่ไหมครับที่เทลงไปในแม่พิมพ์นะครับมันจะเป็นลักษณะของทางน้ำไหลนะครับศึกษายังไงสะสมแบบนั้นแล้วดูถ้าเพื่อนๆเห็นโลหะแบบนี้เนี่ย ใช่ไหมเพื่อนๆก็สามารถชี้ชัดฟันทงได้เลยว่าย่อมจะเป็นพระเก่าคือเก๊กเก่าเป็นร้อยปีถ้าเขาทําแบบนี้ได้เขาก็ทําแท้ไปเลยใช่ไหมครับจะมาทําล้อเรียนทําลอกเรียนแบบทํำหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วพบกันใหม่ครับ